ก่อนทางนี้ก่อนเลกาโต้ก่อนทีนี้พอร้องก่อนปุ๊บพอร้องจบปุ๊บหันไปมองแบบในใจถามว่าทำได้ปะล่ะเจ๋งปะล่ะทำได้ปะล่ะทำได้อย่างฉันปะล่ะลองนะลองนะ3 4ลอยๆไปก่อนการวอร์มครั้งนี้นอกจากจะร้องออกไปแล้วยังจะร้องให้มันฟังด้วยว่าเราเก่งอ่ะ3 4ลา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 เทความสนใจไปตามที่เรามองแล้วทางนี้มันก็จะได้พอทางนี้มันร้องเสร็จปุ๊บหันมามองทางนี้ปุ๊บคนก็จะหันมามองเราเหมือนกันได้ทั้งหมดจอยอย่าลืมนะเพราะลา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 นี้ก็ได้ หรือยักไหลสามสี่ลา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 มองช้าไปแล้วช้าไปมันต้องเป็นฟิลเนี้ยสมมุติ3 4ลา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 มันต้องหันไปสุดลงกับพูดตัวเองด้วยอย่าช้าอย่าช้าถ้าช้าปุ๊บจังหวะมันจะไม่ทันใจจังหวะคนดู3 4ลา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 โอเคเนี่ยคือสิ่งที่กูอยากเห็นนะยักหน้ากันสักทีก็ได้นะเอาเร็วๆนะอย่าลืมนะลา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 ค้างอย่างแล้วพอเสร็จปุ๊บอาจจะมีในใจก่อนทีนึงอินเนอร์มันหลอกคำพูดในใจโอ้ยจอบเด็ดลา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 ต้องอย่างนี้อ่ะลา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 จำไว้ทีนี้ก็เว้ยให้มันมีไว้ขอทีครั้งสุดท้าย3 4ลา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 โอเคชอบครับชอบมีชีวิตชีวาละมีความรู้สึกละเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราไม่ได้มีบทออกมาพูดหรืออะไรเนี่ยเราจะดูไม่เด่นเพราะเราไม่มีชีวิตชีวาตัวละครที่มันน่าสนใจคือตัวละครที่มันมีความรู้สึกนะมันมายืนปุ๊บแล้วก็แค่สมมติคนใดคนหนึ่งเนี่ยมายืนข้างนี้ปุ๊บพอแบกผ้าปุ๊บปึ้งแล้วมันมองแค่นี้แบบคนดูแหละคนดูอย่างนี้แหละเพราะคนอื่นมันยืนอย่างนี้ไอ้นี่แบบมันมีชีวิตมันมีความรู้สึกมันเป็นตัวเป็นตนมันมีจิตวิญญาณเพราะนั้นเราต้องอยู่ในละครตลอดตรงนี้ได้แล้วชอบต่อไปปุ๊บหลังจากครูจุ๋มนั่งปึ้งเจมจะพูดคำว่าโอ้ยเหนื่อยใช้ทั้งแรงใช้ทั้งสมองมึนอันที่ครูตรงนี้ครูยังไม่ว่ามันยังไม่ค่อยโดนเพราะว่าเหมือนเจมพูดส่งเป็นคิวใช่ไหมแต่เจมไม่ได้พูดจากความรู้สึกว่าแบบโอ้ยเหนื่อยใช้ทั้งแรงใช้ทั้งสมองมึนหรืออะไรก็ได้ในอารมณ์นี้ลองดูครับพอซ้อมๆปุ๊บนั่งกันเหนื่อยหอบแฮกแฮกแฮกกระโดดกันโลดเต้นกันไปหมดแล้วเหนื่อยวะพี่ไม่ต้องแรงนะสมองมือหรอกก็ดีขึ้นแต่ครูอยากให้ส่งให้ผู้ชมมากกว่าไม่ต้องพูดช่ะเป็นบ่นเหนื่อยอ่ะใช้ทั้งแรงนะสมองมือดีขึ้นเยอะเลยมีชีวิตชีวาเหนื่อยใช้ทั้งแรงนะสมองมือเสียงดังจริงแต่ไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกอะไรอยู่ในนั้นอันนี้เริ่มมีแล้วครับโอเคเริ่มดีขึ้นนะจำตรงนี้ไว้นะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่มีอะไรกลับมาเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงเหมือนนะเขาบอกเลยเฟรมก่อนเลยอย่างที่คุณเล็กบอกว่าเฟรมเปิดมาปุ๊บเฟรมจะต้องร้องให้เพื่อนฟังก่อน
อย่าเพิ่งออกไปหาคนดูแล้วก็ร้องเสร็จแล้วก็ยังดูเพื่อนอยู่อย่าทิ้งเข้าไปการที่สมมติเราคุยคนนี้ปุ๊บแล้วเราหันไปอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนทิ้งละเราไม่สนใจละยังฟังเขาอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกตามด้วยนะทุกคนจำไว้นะต่อไปฟังอะไรรู้สึกตามหน้ามันต้องออกจากอินเนอร์โมโนโลกเออจริงเออในหลวงท่านก็เหนื่อยมาเยอะแล้วท่านก็แบบอายุท่านก็เยอะแล้วแต่ท่านยังทำงานยังห่วงเรื่องน้ำท่วมอยู่เลยเออใช่มันก็จะมาเองแค่เราคิดหรือเห็นภาพอย่างที่ครูบอกว่าเห็นภาพพระราชกรณียกิจของท่านในเพลงสารเสริมพระบารมีในโรงหนังหรือว่าในสารคดีในทีวีก็แล้วแต่อ่ะคีย์อะไรนะคีย์ดีคีย์ดีกดตัวเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งดีบอกเพื่อนโอเคโทษคราวนี้กลับมาย้อนอีกทีหนึ่งว่าเรารู้แล้วความหมายคืออะไรร้องเพื่ออะไรแต่อยากรู้ว่าเฟรมร้องด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ยังไงคำนี้เฟรมลองบอกครูก่อนว่าเฟรมร้องด้วยความรู้สึกอะไรภูมิใจตื่นตันใจโนโนยังไม่ถึงขั้นนั้นเอาแค่แบบว่าของประโยคเราทุกคนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนก้อนดินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเองครับเอาแค่นี้ก่อนมันเพิ่งเข้าใจไงลูกเพราะผู้ใหญ่เพิ่งเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าพวกเธอเป็นก้อนดินก้อนเล็กๆเราจะค่อยเสนอเหมือนว่าอย่างนี้นักเรียนคนนี้พูดหนึ่งประโยคคนนี้พูดหนึ่งประโยคคนนี้พูดหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคแล้วเอามารวมกันแล้วก็อ๋อเออใช่แล้วค่อยๆเข้าใจพร้อมกันนะถ้าเกิดเราพีคมาก่อนว่าเข้าใจมันตั้งแต่แรกเราทุกคนมันก็อารมณ์มันก็จะลิเกไปหน่อยเอออันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆตั้งสติพอครูใหญ่พูดปุ๊บเออจริงจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมันก็เป็นแค่ก้อนดินก้อนเล็กๆเออในอารมณ์ที่แบบเออใช่พวกเราหันมามองกันสิว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขายังเหนื่อยมากกว่าเราเลยอ่ะลองดูเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไร้ค่าไร้ความหมายดีใช่อ่อนแอมันคลอนไหลไปตามทางเรื่อยไปอันนี้มันคือหมายความว่าเรามันไม่มีทิศทางอ่ะคือไปตามกระแสน้ำพัดไปไหนก็ไปทางนั้นมันไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีอุดมการณ์ว่าเราจะไปทิศทางที่เราเลือกเองโคลนให้ชัดด้วยลูกอ่อนแอมันคลอนให้คำนั้นให้ออกให้ชัดทุกครั้งหนูร้องคำนี้ไม่ชัดอ๋อเหมือนปิดคำโคลนเขาจะอ่อนแอเหมือนโคลนมันไม่ได้ยินคอควายอ่ะโคลนเออใช่ใช่ชัดไหมคะมันจะบางไปอ๋อให้มันร้องด้วยเพิ่มตัวให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้หน่อยตอนนี้ลมมันเยอะเหมือนโคลนอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปน้ำหายไปก็แตกระหางเอาปากให้ธรรมชาติกว่านี้อีกคืออย่าไปล็อกมันครับเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงน้ำแห้งไปก็แตกระหางนี่หรอก็ได้แต่ว่าคือครูไม่ได้ว่าห้ามเจมร้องให้เพราะแต่ครูอยากให้แบบธรรมชาติกว่านี้คือเหมือนน้ำแห้งไปเหมือนน้ำแห้งไปสมมติเราพูดเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงลองพูดดิแห้งไปก็แตกคราวนี้ใส่เมโลดี้เข้าไปเมื่อน้ำแห้งไปก็ตายประหารดีขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้นนะโอเคต่อไปมีพลังมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรู้สึกมาจากข้างในเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินโอเคความยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคำว่าแผ่นดินคือเราอ่ะก้อนดินเล็กๆมันก็ไม่มีค่าอะไรแต่พอมันมารวมกันมันก็แน่นเป็นแผ่นดินซึ่งมันก็สามารถยึดต้นไม้เอาไว้ได้สามารถแบบทำให้มีลำธารได้ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแข็งแรงนั่นก็คือหนึ่งจากหนึ่งประโยคมาเรื่อยๆเลยว่าก้อนดินก้อนเล็กๆนะมันเปราะบางไร้ค่ามันอ่อนแอมมันกลิ้งเหมือนโคลนตามทางเรื่อยไปก็เหมือนเวลาเราแบบมีเรื่องอะไรเสียใจแล้วก็นอยแล้วก็เศร้าเนี่ยมันคืออ่อนแอมันไม่แข็งแรงมันไม่สตรองไม่มีเป้าหมายในชีวิตมีพลัง
พียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยงแล้วเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายนั่นคือแผ่นดินเนี่ยที่เป็นอย่างเดียวเลยที่ยึดเราไว้ให้เป็นประเทศให้เป็นชาติเป็นคนไทยเนี่ยนะรวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดซึ่งมันเล็กๆแต่คำว่าแผ่นดินยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากฝากน้ำฝากดินฝากฟ้าฝากดินแสดงว่าดินมันยิ่งใหญ่แล้วก็จะอยู่ไปฟอยเวอร์เลยตลอดไปเราตายไปแผ่นดินก็ยังอยู่ฝังความทรงจำที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าแผ่นดินเนี่ยมันเริ่มมาแล้วโอเคหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะทุกคนพอพูดถึงเรื่องพ่อปุ๊บไม่มีปัญหา okay. แต่มันมีปัญหาตอนแรกเนี่ยมันยังงงๆว่าจะร้องในอารมณ์ไหนจะร้องด้วยความรู้สึกอะไรก็เด็กมันเขาตั้งเป้าแค่จะร้องประโยคของตัวเองไงเขาไม่ได้ฟังว่าคนอื่นร้องอะไรกันมาก่อนเออถ้าเขาฟังแล้วเขาถึงจะรู้สึกช่วยกันประกอบร่างปั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 งขึ้นไปมันจะแบบเฮ้ยดูดีแล้วอย่างที่บอกว่าทุกคนก็จะมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองนั่นคือคุณเกิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคุณร้องไปแล้วคนไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณกำลังมีความเชื่ออะไรอารมณ์ไหนมันก็เหมือนตายบนเวทีคนก็จะมองเฉพาะคนที่มันมีชีวิตชีวาเท่านั้นเพลงเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคนที่ประกอบร่างได้ดีที่สุดคือเต๋าเพราะเต๋าฟังคนอื่นพอเต๋าฟังคนอื่นเต๋าถึงได้จุกอกร้องไม่ได้พอมาตรงนั้นเนี่ยคือเขาฟังที่ทุกคำที่ทุกคนในซีนเดียวกันพูดนั้นต่อไปนี้ทุกคนต้องฟังทุกคนทีนี้โอเคแล้วนะดีแล้วนะครูอยากให้จำความรู้สึกเอาไว้ไม่ใช่พอครูกลับไปเดินออกห้องนี้ไปก็ทิ้งแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอันนี้เจ็บปวดหัวใจที่สุดเลยเพราะว่าทำแล้วสูญเปล่าทำแล้วเหนื่อยฟรีนะโอเคฉากอื่นไม่มีอะไรปุ๊บนะก็เป็นคาชากับครูนายไม่มีปัญหาดูแล้วโอเคเพราะว่าครูนายเขาหลีดไปเราก็ตามไปเพียงแต่ว่านั่งอยู่นะพอคาชาไปแบบไหนสมมติถ้ามันจะล้มเราก็ต้องนี่คือเอ็กโคอย่างที่ครูฝึกที่เราบอกเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้จะมีคนออก5 คน 5 คนอันนี้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่สีหน้ากับท่าทางเขามันจะบอกเช่นแบบเราจะรู้สึกไงพอเขาเราก็หรือแบบหวาดเสียวหรือเงี้ยหรือเวลาเขาหมุนเราก็แบบมึนแทนเนี่ยนั่นคือเราเล่นด้วยกันเรารับจากเขามันก็คือเอ็กโคส่งต่อแล้วเขาก็จะดูดีเราก็จะดูมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วก็มัวแต่คิดว่าฉากต่อไปมันจะเป็นอะไรวะ เราจะต้องพูดอะไรต่อเฮ้ยนี่มันอะไรวะเอ้ยพร็อพเดี๋ยวเราจะต้องยกจากไหนคุณก็ไม่อยู่กับสถานการณ์แล้วคุณก็หลุดแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าล้มเหลวแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีคาแรคเตอร์อีกแล้วไม่มีความเป็นตัวละครอีกแล้วไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ไม่ได้อยู่กับสถานการณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นพอครูนายยกคชากระโดดอาจจะวู้ส่งเสียงมายังได้เลยเพราะมันไม่ได้รบกวนเขาอยู่แล้วนะที่เขากระโดดแล้วครูนายรับปึ๊บนึงมันวู้หรืออันไหนที่เหวี่ยงไปคชาเกือบจะล้มแล้วก็แบบเอ้ยหวาดเสียวแทนหรืออันไหนที่แบบว่าหมุนตาลายแทนเวียนหัวไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมนะเสร็จปึ๊บจนกระทั่งครูใหญ่เข้ามาปุ๊บแล้วก็เจมส์เนี่ยก่อนนี้พอบอกว่าไปพักใช่ไหมพอไปพักทุกคนไปพักเฮ้ยยกเว้นเจมส์สงสัยป่ะยกเว้นเจมส์ทุกคนออกฟาบเดินออกไปข้างหลังยกเว้นเจมส์ดีมากจำงี้ไว้ครูใหญ่ให้รอก่อนอินเนอร์โมโนล็อกสวยแล้วตรูจะโดนเล่นอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะเข้าใจลงบ้างตอนทำไมอะครับถามนี่ได้หรือทำไมอะครับหาอะไรกินไม่รู้คุณนายก็อาจจะบอกไม่รู้ก็ถ้าเป็นครูที่เลยมาโชคดีแล้วกันแล้วพูดไปไอ้นี่ก็ยิ่งแบบอ้าวเสร็จปุ๊บก็ลนเลยจะปุ๊บมาก็ทีนี้มาตรการของการผ่อนหนักเป็นเบาคืออะไรเอาใจชมเขาไว้ก่อนให้เขาอารมณ์ดีไว้ก่อนแค่นั้นเองแต่ในใจเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเจมว่าเราจะโดนอะไรเราจะเจออะไรเราทำผิดหรือเปล่าครูอยากจะชมก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูชอบมากเลยตอนที่บอกว่าทุกคนพักได้ยกเว้นเจมปังอีกอย่างนึงอินเนอร์โมโนล็อกไม่ได้มีเฉพาะคำพูด
inner monologue เป็น sound effect ได้ครูใช้ประจำยกเว้นเจมปึ้งใช่เงาอะไรเงี้ยมันสามารถคิดได้หรือเราจะเดินออกมาด้วย